ทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลอ่านโดยสมปองดวงสวัยโขงนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังขาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตำนานรักแห่งสายน้ำไหลเรื่อยลงมาจากความสูง 5,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบนดินแดนหลังคาโลกในมณฑลชิงไห่ทิเบตของจีนเป็นระยะทางไกลกว่า 4,000 กิโลเมตรพร้อมสัมภาระหนักอึ้งคือตะกอนดินกับมวลน้ำมหาศาลถึง 475,000 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปีมาถึงนครหลวงพนมเปญของกัมพูชาแม่โขงแม่ผู้ทรงพลานุภาพแห่งอุษาคเนย์ก็เหน็ดเหนื่อยยิ่งนักในฤดูน้ำหลากแม่จึงแบ่งสัมภาระคือมวลน้ำส่วนหนึ่งฝากไว้ในชามอ่างขนาดมหึมาคือโตนเลสาบหรือทะเลสาบเขมรพร้อมสั่งเสียดิบดีให้มวลน้ำส่วนนี้บันดาลความอุดมแก่แผ่นดินในฐานะอู่ข้าอู่น้ำขนาดมหึมาหล่อเลี้ยงผู้คนและอารยธรรมอันทรงคุณค่ามหาศาลเท่านั้นยังไม่พอผ่านเมืองหลวงพนมเปญมาแล้วแม่ยังต้องฝากสัมภาระให้ลำน้ำอีกสายช่วยแบ่งเบาคือแม่น้ำป่าสักนับจากนี้ไปมหานาทีที่ยิ่งใหญ่จึงปรากฏให้เห็นเป็นสองสายคือแม่น้ำโขงสายตะวันออกหรือสายบนกับแม่น้ำโขงสายตะวันตกหรือสายล่างหรือแม่น้ำป่าสักไหลคู่ขนานผ่านจังหวัดกันดารตาแก้วสวายเรียงมุ่งหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกัมพูชาสู่แนวชายแดนเวียดนามไปตามเสียงเพรียกแห่งดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงทางตอนใต้เกือบสุดของเวียดนามที่ซึ่งแม่จะถึงฝั่งฝันคือการไหลสู่อ้อมอกของทะเลจีนใต้แต่ช่วงที่ไหลผ่านจังหวัดกันดารห่างจากกรุงพนมเปญราว13กิโลเมตรมีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงสายตะวันตกหรือแม่น้ำป่าสักคือสะพานตาขะเมามูลค่าราว30ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐด้วยเงินกู้แบบผ่อนปลนจากรัฐบาลจีนจึงเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานมิตรภาพกัมพูชาจีนแห่งที่5เพื่อเชื่อมทางหลวงหมายเลข1กับหมายเลข2ของกัมพูชาเข้าด้วยกันกับอีกหนึ่งสะพานใหม่สุดคือสะพานเนียกเลืองข้ามแม่น้ำโขงสายตะวันออกห่างจากกรุงพนมเปญราว60กิโลเมตรด้วยงบประมาณ130ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยเป็นเงินช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากรัฐบาลญี่ปุ่น90ล้านดอลลาร์จึงมีชื่อเรียกในภาษาญี่ปุ่นอีกชื่อหนึ่งว่าสะพานซึบาสะซึ่งไม่เพียงเอื้อประโยชน์ให้การสัญจรของชาวกัมพูชาสะดวกสบายขึ้นแต่สะพานทั้งสองแห่งยังถือเป็นจุดยุทธศาสตร์เศรษฐกิจอาเซียนเพราะเชื่อมต่อทางหลวงสายอาเซียนหมายเลข1จากกรุงเทพมหานครไปยังนครโฮจิมินห์และเมืองท่าหุงเต่าของเวียดนามโดยไม่ต้องผ่านกรุงพนมเปญสอดคล้องกับแผนพัฒนาระบบขนส่งในอนุภูมิภาคแม่น้ำโขงหรือ GMS ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาเอเชียอีกด้วย
ำลาเขตแดนกัมพูชาสู่เขตแดนเวียดนามตอนใต้วิถีวัฒนธรรมเปลี่ยนคนเปลี่ยนชื่อแม่น้ำโขงก็เปลี่ยนไปตามภาษาสำเนียงที่ถูกกำหนดโดยเจ้าของประเทศแม่น้ำโขงสายตะวันออกหรือสายบนถูกเรียกเตียนซางแปลว่าแม่น้ำเตียนไหลเข้าเขตเวียดนามจุดแรกที่จังหวัดดงทับส่วนแม่น้ำโขงสายตะวันตกหรือสายล่างหรือแม่น้ำป่าสักถูกเรียกเฮาซางหรือแม่น้ำเฮาสัมผัสเขตแดนเวียดนามจุดแรกที่จังหวัดอันซางจากจุดเริ่มต้นที่ไหลลงมาจากดินแดนที่ราบสูงระดับหลังคาโลกสูงกว่า 5,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางบัดนี้แม่โขงที่แยกร่างเป็นแม่เตียนกับแม่เฮากำลังไหลล่องไปบนดินแดนที่ราบลุ่มปากแม่น้ำที่สูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพียง10ถึง0เมตรเท่านั้นในขณะที่มวลน้ำมหาศาลถึง 500,000 ล้านลูกบาศก์เมตรไม่เคยใยดีว่าจะสูงเทียมเมฆหรือต่ำติดทะเลก็ยังเพียรเดินหน้าต่อไปตามเสียงเพรียกของทะเลจีนใต้ที่อยู่ห่างไปราว250กิโลเมตรหรือเพียงร้อยละ5ของความยาวแม่น้ำโขงทั้งสายคือ 4,909 กิโลเมตรจาก1สายหลักเป็น2สายบนกับล่างคราวนี้แม่โขงต้องแตกกระจายออกไปถึง9สายให้มวลน้ำมหาศาลมีช่องทางไหลหลั่งพรั่งพรูไปอย่างอิสระเสรียักเยื้องไปดังลีลาพญามังกรยักย้ายจึงถูกเรียกขานอีกนามหนึ่งว่ากิ่วล่องหรือพญามังกรทั้ง9เป็นชื่อรวมของแม่น้ำโขงทั้ง9สายแต่ละสายผายกว้างไพศาลตามแรงดันแห่งมวลน้ำมหึมากว้างขนาดใช้สะพานพุทธ 3-4 สะพานทอดต่อกันยังไม่พอก็เกิดตำนานการรอคอยเรือบักหรือแพขนานยนต์ในการข้ามฟากแม่น้ำแต่ละสายที่เล่าขานว่าหนุ่มสาวจีบกันขณะรอเรือบักรักกันขณะลงเรือข้ามฟากแม่น้ำกว้างใหญ่เป็นเวลานานพอจะตกลงปลงใจแต่งงานกันเมื่อข้ามถึงอีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำพอดีทว่าแม้จะเป็นตำนานเล่าขานแบบทีเล่นทีจริงแต่อย่างน้อยฉากรอคอยเรือข้ามฟากแม่น้ำในดินแดนปากแม่น้ำโขงของเวียดนามก็ปรากฏอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรในนิยายรักโรแมนติกที่โลกเรื่องลือคือ The Lover โดยนักเขียนสตรีชาวฝรั่งเศสมาจอรีดูฮาสซึ่งเกิดและเติบโตในเวียดนามตอนใต้ยุคที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสครอบครองในนามอินโดจีนของฝรั่งเศสหรือเวียดนามลาวกัมพูชาช่วงชีวิตในวัยรุ่นครอบครัวของเธอล้มเหลวจากการไปลงทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ในกัมพูชาซ้ำร้ายยังต้องสูญเสียพ่อทำให้แม่ต้องดูแลลูกทั้งสามโดยลำพังในฐานะพลเมืองฝรั่งเศสที่ยากจนเธอต้องเผชิญชีวิตอันยากลำบากในเวียดนามจนอายุ17จึงกลับไปฝรั่งเศสและเรียนต่อด้านรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ก่อนจะเริ่มต้นเป็นนักเขียนนวนิยายโดยมีประสบการณ์ชีวิตช่วงวัยรุ่นเป็นพล็อตเรื่องอันทรงพลังในงานเขียนโดยเฉพาะ The Loverบอกเล่าแรงปรารถนาของเด็กสาวผู้ยากจนชาวฝรั่งเศสกับนักธุรกิจหนุ่มลูกครึ่งจีนที่ต้องตาตรึงใจกันขณะรอเรือข้ามฟากแม่น้ำ1ใน9พญามังกรกระทั่งกลายมาเป็นคู่รักกันและแอบมีความสัมพันธ์กันด้วยเหตุทั้งความรักความใคร่และกิเลสตัณหาปะปนกันไปนวนิยายโรแมนซ์ที่ถูกแปลถึง43ภาษาเรื่องนี้ยิ่งโด่งดังเมื่อชองชาร์กอาโนผู้กำกับชื่อดัง
นำไปดัดแปลงเป็นภาพยนตร์ย้อนยุคที่มีฉากอีโรติกติดเรทอาร์ระหว่างเจนมาร์ชดาราสาววัยเพียง18ปีกับโทนี่เหลียงเป็นที่ยอมรับกันว่างดงามละเมียดละไมจนติดอันดับ1ใน20หนังอีโรติกอมตะตลอดกาลหนังสร้างในปีพ.ศ. 2535แต่ตราบจนวันนี้บ้านไม้หลังใหญ่ในจังหวัดดงทับรวมทั้งโรงเรียนประถมจุงเวืองซาและวัดองแกวกซึ่งเป็นฉากสำคัญในหนัง The Lover ยังเป็นสถานที่ยอดนิยมที่นักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวฝรั่งเศสแวะเวียนมาชมไม่ขาดสายนาทีสีทันดอนท่องอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงณที่ราบสูงหลังคาโลกถึงดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำตำนานร้ายแห่งสายนาทีดวงตาว้าวอนคู่นั้นทำให้ผมทั้งสมเพชและตื่นตระหนกเพราะมันดูราวกับซากศพที่ยังมีลมหายใจยื่นมือมาเคาะกระจกรถที่ปิดสนิทลูกตาที่ปูดโบนปานจะถลนออกจากเบ้าปากที่บูดเบี้ยวและฟันเหยินยื่นจ้องมองผมอยู่เป็นเวลานานครั้นเบือนหน้าหนีไปอีกด้านหนึ่งของรถก็เผชิญหน้าแม่ลูกอ่อนในสภาพที่เสื่อมโทรมทั้งร่างกายและจิตใจยื่นหมวกงอบเคาะกระจกรถวิงวอนขอเศษสตังค์ประทังชีวิตใกล้ๆกันยังมีชายชะกันที่ยืนอยู่ได้ด้วยขาหนึ่งข้างกับไม้ค้ำยันเก่าซอมซ่อยื่นกระป๋องมาขอทานคาดเดาได้ไม่ยากว่าเขาคืออดีตนักรบในสงครามอินโดจีนที่วันนี้กลายเป็นเพียงเศษซากของสงครามที่ยังมีชีวิตกับจิตวิญญาณของความเป็นมนุษย์หลงเหลืออยู่บ้างเท่านั้นนึกถึงแม่น้ำโขงบริเวณปากแม่น้ำทางตอนใต้เกือบสุดของเวียดนามครั้งใดความทรงจำที่ไม่ใคร่จะเต็มใจจำก็กลับหวนคืนมาให้รำลึกถึงทุกครั้งปีพ.ศ. 2532ผมสัญจรไปประทับรอยเท้าและความทรงจำไว้ที่นั่นดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจากเทือกเขาสูงในประเทศทิเบตเดินทางรอนแรมผ่านร้อนหนาวมาไกลเกือบ 4,000 กิโลเมตรแม่น้ำโขงก็จะไหลลงทะเลจีนใต้ที่เวียดนามที่ซึ่งแม่น้ำเคยมีความกว้างไม่กี่ร้อยเมตรบัดนี้ฉีกกว้างเพราะความรุนแรงของกระแสน้ำออกไปอีกนับเป็นกิโลเมตรอีกทั้งสายน้ำเชี่ยวกรากยังกัดเซาะผืนแผ่นดินจนแม่น้ำโขงหนึ่งสายนั้นแตกแขนงออกเป็นแม่น้ำใหญ่อีกถึง9สายอันเป็นที่มาของชื่อกิ่วลอหรือพญานาคาทั้ง9ที่ชาวเวียดนามขนานนามให้ความอุดมสมบูรณ์ของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงดึงดูดชาวเวียดนามผู้ยากไร้จากทั่วทุกสารทิศโดยเฉพาะขอทานที่เป็นคนตาบอดอดีตทหารผ่านศึกบาดเจ็บหญิงม่ายกับลูกน้อย
ผู้ซึ่งผัวและพ่อฝังร่างถมทับสมรภูมิคนพิการประเภทง่อยเปลี้ยเสียขาและหน้าตาราวกับผีเพราะพิษภัยของระเบิดเคมีที่มหาอำนาจนำมาต่อสู้กับเวียดกงเยี่ยงคนอับจนแล้วซึ่งภูมิปัญญาที่จะเอาชนะเมื่อทศวรรษก่อนกระทั่งผ่านวันเวลาของสงครามอินโดจีนมานานนับ10ปีเศษซากสงครามที่ยังมีลมหายใจเหล่านี้มีปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไปในเขตเวียดนามภาคใต้ซ้ำร้ายเงินเฟ้อขนาดต้องมีเงินดองมากกว่าหมื่นจึงจะแลกเศษดอลลาร์ได้สักดอนทางออกของคนที่ไม่มีเงินเพียงพอจะให้เจ้าหน้าที่เพื่อลงเรือหนีออกไปเป็น boat people และคนที่รู้ตัวดีว่าหนีไปอย่างไรก็ไม่มีทางถูกคัดเลือกไปประเทศที่3เพราะความไม่สมประกอบของตนเองคือการละถิ่นฐานไปตายเอาดาบหน้าที่ภาคใต้ที่อย่างน้อยก็คงไม่อดตายเพราะข้าวปลาอุดมสมบูรณ์ผู้คนพอจะเจียดเสร็จเงินทำทานได้บ้างโดยเฉพาะที่เมืองเกินเธอหัวเมืองศูนย์กลางของดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงจุดหมายปลายทางสัญจรของผมในครั้งนั้นจากไส้ง่อนดิ่งลงมาทางใต้ด้วยรถตู้ผมต้องผ่านพญานาคาตัวที่9ตัวที่8โดยเฉพาะตัวที่7ด่านสุดท้ายก่อนข้ามไปถึงเมืองเกินเธอทางเดียวที่จะเอารถข้ามแม่น้ำขนาดความกว้างถึงกว่า2กิโลเมตรไปได้คือต้องใช้เรือเฟอร์รี่ใช้เวลาข้ามถึงเกือบครึ่งชั่วโมงรวมเวลาที่ต้องรอขบวนรถทยอยขึ้นและลงไปในเฟอร์รี่แล้วเบ็ดเสร็จเสียเวลาไปกว่า1ชั่วโมงบริเวณท่าเรือเฟอร์รี่จึงเป็นที่ชุมนุมของแม่ค้าหาบเร่และขอทานทุกประเภทขณะที่รถรอลงเฟอร์รี่แม่ค้าขายอ้อยขวัญสับปะรดลูกมะไฟและขนมจิปาถะยื้อแย่งกันเสนอขายสินค้าของตนชุลมุนวุ่นวายแล้วทันทีที่ลูกค้าคนใดตัดสินใจซื้ออะไรสักอย่างเขาก็จะถูกรุมล้อมจนแทบแหวกเอาตัวออกมาไม่ได้หรือเมื่อออกมาได้แล้วก็จะมีแม่ค้าอีกคนมาบอกความจริงให้เจ็บปวดเล่นว่าราคาที่จ่ายไปเมื่อครู่มันแพงกว่าที่เป็นจริงครึ่งต่อครึ่งข้อแนะนำของเพื่อนชาวเวียดนามจึงมีว่าอย่าคิดอยากชิมอะไรหรือคิดทำทานใดๆทั้งสิ้นในระหว่างอยู่บนเรือเฟอร์รี่ที่ซึ่งขณะนี้มีทั้งแม่ค้าและขอทานรุมล้อมเต็มไปหมดเพราะต่างรู้ว่ารถตู้ติดแอร์เช่นนี้ส่วนมากย่อมเป็นรถสำหรับชาวต่างชาติที่มีเงินดอลเต็มกระเป๋าจึงได้พบกับแม่ม่ายสงครามทหารผ่านศึกขาพิการเด็กจรจัดซึ่งบางคนเป็นผลพวงจากระเบิดเคมีจนแทบไม่มีใครอยากสบตาด้วยประสบการณ์ผ่านพบกับขอทานมาหลายประเทศบอกผมว่าไม่มีที่ไหนจะสะเทือนใจเท่าที่นี่บนเรือเฟอร์รี่ข้ามแม่น้ำโขงแห่งนี้อีกแล้วพวกเขาบางคนจะยื่นหน้ามาติดกระจกหน้าต่างหรือไม่ก็เคาะรถไปเรื่อยๆจนกว่าคนขับรถชาวเวียดนามจะส่งเสียงไล่ทั้งสมเพชทั้งเวทนาสงสารแต่ก็ไม่รู้จะช่วยได้อย่างไรแอบยื่นเศษสตังให้แม่ม่ายลูกอ่อนที่กำลังส่งเสียงร้องลั่นเฟอร์รี่เพราะทั้งร้อนอบอ้าวและคงหิวกระหายก็ถูกเพื่อนเวียดนามส่งสายตาดุอย่างรำคาญเพราะผมทำให้บรรดาขอทานซึ่งสางซากันไปพักหนึ่งแล้วต่างฮือมารุมล้อมและเคาะกระจกรถกันวุ่นวายอีกครั้งกว่าครึ่งชั่วโมงบนกระแสทานแห่งพญานาคาตัวที่7
ผมเหมือนถูกกดดันจนไม่คิดจะจดบันทึกอะไรลงไปบนสมุดโน้ตอย่างที่ทำทุกครั้งที่มีเวลาว่างเพราะไม่ต้องจดมันก็จำติดใจไม่ต้องยกกล้องถ่ายรูปบันทึกไว้มันก็จำติดตาได้ดีกว่าฟิล์มยี่ห้อใดๆอึดอัดขัดข้องใจทำอะไรไม่ได้ผมก็สบถกับตัวเองโทเอ้ยสงครามแล้วหลับตาปิดการรับรู้ใดๆจนกว่าเฟอร์รี่จะข้ามฝั่งโขงอันเลวร้ายสำหรับผมไปได้แต่จิตใจที่ยากจะเอาอะไรปิดกั้นกลับพาผมหวนคิดถึงแม่น้ำโขงในความทรงจำจากการสัญจรผ่านทางไปทั้งช่วงที่ผ่านอาณาจักรล้านช้างในลาวผ่านดินแดนอีสานของไทยไหลไปสู่กัมพูชาประเทศที่กำลังร้อนเป็นไฟก่อนกลายเป็นพญานาคาทั้ง9ที่เวียดนามแทรกอาเซียนทุกซอกทุกมุมของอาเซียนมีเรื่องราวที่ค้นหาได้ไม่รู้จบโดยกิติมาพรจิตราธรอัศจรรย์ใจหน้าขั้นบันไดบาหลีใครได้ไปเยือนบาหลีแดนสวรรค์ทะเลใต้ของอินโดนีเซียล้วนตื่นตาตื่นใจกับภูมิทัศน์ตระการตาของนาขั้นบันไดที่กระจายอยู่หลายจุดบนเกาะแห่งศรัทธาในศาสนาฮินดูเกาะนี้นะคะชาวบาหลีเชื่อว่านี่คือรอยบาทแห่งพระศิวะมหาเทพผู้เสด็จลงมาประทานภูมิปัญญาการทำนาขั้นบันไดอันเลอเลิศไว้ให้กับบรรพชนของพวกเขาค่ะกระทั่งผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโลกยกย่องให้เป็น1ใน7วิถีมหัศจรรย์ด้านสิ่งแวดล้อมของโลกโดยนักวิจัยจากสถาบัน World Watch อธิบายเหตุผลในบทความ Seven Wonders ว่าแต่ดึกดำบรรพ์รูปแบบการทำนาของคนบาหลีเรียนรู้ที่จะปรับให้เข้ากับสภาพภูมิประเทศที่มีพื้นที่อยู่น้อยนิดแถมยังเป็นที่เนินสูงต่ำการทำนาแบบขั้นบันไดจึงเป็นที่นิยมแต่สิ่งที่น่าทึ่งคือพวกเขาได้สร้างระบบการทำเขื่อนเพื่อกักเก็บน้ำบนนาขั้นบันไดด้วยการปรับระดับดินทำให้น้ำไหลลงมาเป็นชั้นๆกักเก็บน้ำไว้พอใช้ในพื้นที่เพาะปลูกแล้วระบายส่วนที่เหลือลงสู่ลำธารวิธีการเช่นนี้เกิดจากวิถีคิดแบบธรรมชาตินะคะที่ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหมือนการสร้างเขื่อนคอนกรีตแล้วยังสอดคล้องกับหลักความเชื่อทางศาสนาที่สอนให้มนุษย์เคารพธรรมชาติเรียนรู้การใช้น้ำจากฟ้าไม่ใช่จากเครื่องสูบน้ำดังนั้นชาวบาหลีจึงต้องรู้หลักการสร้างนาขั้นบันไดให้ถูกทิศเพื่อจะได้มีน้ำทำนาได้ตลอดนาขั้นบันไดจึงกลายเป็นเอกลักษณ์และสิ่งมหัศจรรย์ของบาหลีด้วยเหตุผลนี้ค่ะอะไรๆที่บาหลีก็ดูดีอยู่หรอกเสียอยู่อย่างเดียวรถติดหนึบเป็นตังเมโดยเฉพาะนาขั้นบันไดใกล้ชุมชนอูบุตแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอยู่ไม่ไกลเลยแต่รถติดแทบจะหมดอารมณ์จะไปดูท่านใดที่วางแผนจะไปเที่ยวบาหลีแล้วอยากเห็นนาขั้นบันไดอย่างสุนทรีแนะนำให้จ่ายแพงอีกสักนิดให้ไกด์หรือโชเฟอร์พาไปชมนาที่อยู่ไกลสักหน่อยแล้วจะไม่ผิดหวังค่ะทีละเรื่องทีละภาพสารคดีมิติใหม่จากบันทึกการเดินทาง3ทศวรรษในภูมิภาคอาเซียนของธีรภาพโลหิตกุลสร้างสรรค์ดนตรีโดยนิพนธ์เรียบเรียงและบุญชัยชุนหรักษ์โชติ